เรื่องที่มีนักวิจัยนะคะจากเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเนี่ยเขาไปศึกษาแล้วก็ทําการวิจัยเบื้องต้นนะแล้วพบว่าตอนนี้โควิดที่กลายพันธุ์คือเรียกง่ายๆว่ากลายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์อังกฤษ B1.1.7 เนี่ยอาจจะมีต้นตอมาจากสุน,นัขค่ะเออจริงหรือเปล่าเรื่องนี้นะคะตอนแรกที่โอรู้เนี่ยก็ตกใจเหมือนกันอย่างที่เรารู้นะคะว่าตอนนี้การกลายพันธุ์ของอาสายพันธุ์โควิด19ตัวล่าสุดเนี่ยมาจากประเทศอังกฤษ 1> b 1 1 7แล้วก็แพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยซึ่งแพร่ระบาดได้รวดเร็วแรงแล้วก็ดุกว่าสายพันธุ์ก่อนๆเนี่ยหลายเท่าเลยนะคะเพราะก็มีการไปหาต้นตอว่าเอ๊มันระบาดมันกลายพันธุ์ได้ยังไงซึ่งล่าสุดเนี่ยนักวิจัยจากเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเขาทําการเก็บตัวอย่างเชื้อโควิด1ิในคนนะคะจากหลากหลายคนทั่วโลกเลยแต่ก็ยังไม่สําเร็จเขาก็ยังไม่รู้ว่าต้นตอมาจากไหนคะ่ะสุดท้ายเขาก็เลยลองขยายไปเก็บในสัตว์ดูบ้างซิกสัตว์หลายชนิดเลย ปรากฏว่าเขาไปเจอเจ้าเชื้อกลายพันธุ์ b 1 1 7เจนี้ยจากสุนัขค่ะซึ่งเป็นสุนัขที่อยู่นอกประเทศอังกฤษด้วยอาจจะมาจากสุนัขก็ได้จิ้งจอกก็ได้หมาป่าก็ได้ซึ่งเชื้อโควิดเนี่ยค่ะมีข้อมูลว่ามันไปนกลายพันธุ์ในโฮสต์ที่ไม่ใช่คนแล้วก็กลับมาแพร่เชื้อให้คนอีกทีค่ะโอ้ซึ่งอันนี้เขาก็ยังไม่ได้ยืนยันนะคะว่าสรุปแล้วเป็นสุนัขชนิดไหน แต่ที่แน่ตอนนี้ผู้ต้องสงสัยที่มาแพร่เชื้อกลับมาให้มนุษย์เนี่ย้าจากการวิจัยชิ้นนี้นะเขาสงสัยอยู่3อันดับแรกก็คือมีสุนัขมีตัวมิงกแล้วก็แมวค่ะ แต่ยังไงก็ตามนะคะงานวิจัยชิ้นนี้ก็ยังมีเสียงคัดค้านจากทีมนักวิจัยกลุ่มอื่นอยู่เพราะเขามองว่างานวิจัยอันนี้ยังขาดหลักฐานในการสนับสนุนอีกมากมายต้องมีหลักฐานเพื่อจะมายืนยันทฤษฎีนี้อีกเพราะสายพันธุ์ที่พบในสุนัขเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับเชื้อที่พบในผู้ป่วยชาวอังกฤษรายแรกทั้งหมดค่ะ